วัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันเอเชียมาติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือระนองและเขตพัฒนาพิเศษภาคใต้หรือ SEC กันบ้างที่ล่าสุดสนขได้ประกาศเดินหน้าแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งระนองเปิดประตูการค้าภาคใต้และฝั่งอันดามันเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคใต้หรือ SEC และกลุ่มประเทศบิมสเต็กตะวันออกกลางและยุโรปได้อย่างมีประสิทธิภาพวางเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและทำให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาวเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่6มกราคม2564มีรายงานจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขว่านโยบายการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 มีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมการลงทุนถือได้ว่าเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและทำให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาวจากผลการพัฒนาดังกล่าวก่อให้เกิดปริมาณการขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออกเพิ่มมากขึ้นส่วนหนึ่งเป็นการขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออกจากพื้นที่ EEC ไปยังพื้นที่อื่นๆของประเทศรวมทั้งระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และประเทศที่อยู่ทางด้านมหาสมุทรอินเดียได้แก่ประเทศในกลุ่มบิมสเต็กตะวันออกกลางและยุโรปซึ่งประเทศในกลุ่มบิมสเต็กประกอบด้วยบังกลาเทศศรีลังกาอินเดียไทยเมียนมาเนปาลและภูฏานสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรระบุด้วยว่าก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบกรอบแนวคิดการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ในพื้นที่จังหวัดชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชเพื่อรองรับการขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออกจากพื้นที่ EEC โดยให้เร่งผลักดันแผนงานเบื้องต้นประกอบด้วยโครงการท่าเรือระนองโครงการระบบรถไฟทางคู่และโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อพลิกโฉมกับพัฒนาพื้นที่ภาคใต้จึงเป็นหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขที่ต้องวางแผนศึกษาเรื่องการลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อส่งต่อสินค้าไปยังกลุ่มประเทศบิมสเต็กหรือตะวันออกกลางยุโรปได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้เสนอให้มีการจัดทำโครงการศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้จังหวัดระนองและได้จัดสัมมนาเพื่อแนะนำโครงการให้แก่สาธารณชนได้รับทราบไปเมื่อต้นเดือนธันวาคม2563ที่ผ่านมาการจัดสัมมนาได้นำเสนอประเด็นเกี่ยวกับสภาพการขนส่งและปัญหาในการขนส่งสินค้าบริเวณพื้นที่ศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC ในปัจจุบันและศักยภาพข้อจำกัดรวมถึงโอกาสในการพัฒนาท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันอีกทั้งยังร่วมกันหาแนวทางต่างๆในการพัฒนาการขนส่งเพื่อปรับปรุงสร้างแรงจูงใจให้เปลี่ยนมาใช้รูปแบบเส้นทางที่เสนอถือเป็นการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายการขนส่งสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพข้อเท็จจริงโดยจะมีการจัดสัมมนารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอีก2ครั้งคือเดือนพฤษภาคม2564และเดือนกันยายน2564สำหรับแนวคิดในการพัฒนาเส้นทางการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้จังหวัดระนองจะเป็นการพัฒนาในลักษณะของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบประกอบด้วยช่วงที่1การพัฒนาเส้นทางการขนส่งเชื่อมโยงทางทะเลระหว่างท่าเรือในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECกับท่าเรือฝั่งอ่าวไทยในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคใต้หรือ SEC ช่วงที่2เส้นทางการขนส่งเชื่อมโยงทางบกระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยกับท่าเรือฝั่งอันดามันโดยมีโครงข่ายทางถนนและรถไฟเชื่อมโยงต่อเนื่องระหว่างท่าเรือ2ฝั่งในลักษณะระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบโครงการศึกษาจัดทำแผนโลจิสติก
พื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้จังหวัดระนองจะช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออกระหว่างพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC กับประเทศกลุ่มฝั่งมหาสมุทรอินเดียขณะเดียวกันก็ช่วยลดปริมาณการขนส่งสินค้าทางรถบรรทุกเพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุลดปัญหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาถนนนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ท่าเรือน้ำลึกระนองให้เป็นประตูการค้าในฝั่งอันดามันเพิ่มขีดความสามารถให้กับประเทศซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคใต้หรือ SEC ให้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปท่าเรือระนองเป็นของดีที่รัฐบาลยังไม่ลงมือใช้งานอย่างจริงจังในห่วงของการแข่งขันของประเทศต่างๆในตอนนี้การสร้างศักยภาพของประเทศให้เหนือคู่แข่งจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการเพราะการดำเนินการโครงการนี้นอกจากจะสนับสนุนให้เกิดเขตพัฒนาพิเศษภาคใต้หรือ SEC และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ของไทยให้มีศักยภาพเหนือคู่แข่งแล้วยังจะสร้างบทบาทของไทยในการเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังประเทศกลุ่มบิมสเทคประเทศตะวันออกกลางและยุโรปและยังเป็นจุดเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าของฝั่งอันดามันกับอ่าวไทยและเชื่อมต่อไปยังประเทศในเอเชียตะวันออกอย่างจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ไม่ต้องไปอ้อมสิงคโปร์ลดระยะเวลาและงบประมาณได้อย่างมากนอกจากนี้ท่าเรือระนองยังอยู่ในแนวเส้นทาง1แถบ1เส้นทางหรือที่จีนเรียกว่าอีไตอีลู่ซึ่งสามารถที่จะขนส่งสินค้าจากจีนมาขึ้นลงที่ท่าเรือแห่งนี้ซึ่งรถไฟลาวจีนจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปีนี้และไทยก็กำลังที่จะก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพไปถึงหนองคายถึงแม้ว่ารถไฟความเร็วสูงจะยังไม่เสร็จก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าปัจจุบันไทยก็มีรถไฟธรรมดาที่วิ่งอยู่แล้วที่สามารถขนส่งสินค้าของจีนหรือขนส่งสินค้าจากประเทศอื่นๆไปจีนโดยไปลงที่หนองคายจากนั้นรถไฟลาวจีนก็จะขนส่งต่อไปยังลาวและจีนต่อไปนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการค้าการขายของไทยแล้วประเทศกลุ่มบิมสเทคตะวันออกกลางและยุโรปก็ยังใช้ประโยชน์เส้นทางนี้ในการค้าขายกับจีนโดยไม่ต้องไปขนส่งผ่านสิงคโปร์ที่เส้นทางไกลกว่าดังนั้นแล้วยุทธศาสตร์นี้ไทยจึงมีแต่ได้กับได้ขอเพียงแต่ให้เร่งโครงการพัฒนาท่าเรือระนองและท่าเรือในฝั่งอ่าวไทยรวมทั้งโครงการระบบรถไฟทางคู่ให้เสร็จสมบูรณ์เท่านั้นดังนั้นแล้วนี่คือโอกาสของไทยในการผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตมากกว่านี้และเป็นการยกระดับการแข่งขันของประเทศเพื่อสร้างบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลกที่สำคัญอีกแห่งซึ่งจะทำให้ชาติต่างๆเกรงใจไทยมากขึ้นแถมยังใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการกับประเทศที่ชอบมาทำยึกยักกับไทยได้อีกด้วยหากเพื่อนๆเห็นว่าข่าวนี้มีประโยชน์รบกวนกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์ด้วยครับ